ความปังของแจมรัชตะนะคะคุณผู้ชมที่เจ้าตัวก็บอกเลยค่ะว่าที่เป็นปีทองดวงดีขนาดนี้เป็นเพราะว่าทำบุญบ่อยค่ะปังยังต่อเนื่องค่ะกับกระแสความฮอตของนักแสดงหนุ่มแจมรัชตะนะคะที่เรียกว่าเป็นปีทองเลยก็ว่าได้เพราะว่างานเนี่ยรุมแน่นสุดๆทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยแถมล่าสุดเพิ่งจะสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆนะคะด้วยการเตรียมจัดแฟนคอนเสิร์ตต้นปีหน้าซึ่งได้กระแสตอบรับดีสุดๆแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ปังขนาดนี้เป็นเพราะว่ามูเตลูด้วยหรือเปล่าแจมรัชตะเขาก็ยอมรับเลยนะคะบอกว่าที่เฮงแล้วงานแน่นขนาดนี้เชื่อว่าเป็นเพราะทำบุญบ่อยค่ะก็เลยหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่บ้านเกิดมาด้วยค่ะตลอดทั้งปีเลยครับแฮปปี้เลยจำได้ว่าต้นปีที่แล้วผมยังแบบไปทำบุญอยู่เลยอ่ะผมว่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นแบบผลบุญช่วยส่งมาด้วยมันก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับใช่ปังข้ามปีเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอข้ามปีว่าปีหน้าจะปังอีกไหม ผมเพิ่งไปบริจาคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านมาครั้งที่แล้วไปโรงเรียนบ้านเกิดตัวเองแล้วครั้งนี้ก็เลยแบบเราไปเห็นว่าแบบศูนย์เด็กเล็กก็ยังขาดอุปกรณ์อะไรการเรียนเนี่ยผมชอบทำบุญกับนักเรียนกับการศึกษาก็เลยกลับไปทำอีกแล้วไปมอบห้องสมุดให้ทางโรงเรียนด้วยจริงๆอ่ะมูก่อนหน้านี้ครับจะเชื่ออยู่นะก็มีแบบไหว้พระไหว้แบบพระพิฆเนศไหว้อะไรของเราบ้างเนี่ยครับแล้วก็หลังๆมาก็สวดมนต์เองแล้วก็ไม่มีเวลาไปก็เลยอ่ะงั้นก็ทำบุญกับนักเรียนแล้วกันเราก็เคยเป็นครูมาก่อนอย่างเงี้ยครับผมว่าทุกอย่างมันก็ช่วยผลักดันกันไปหมดอ่ะใช่ครับใช่ชื่อว่าถอดเลยแหละครับเอาไว้รอดูข้างในว่ามีหรือเปล่าจุดเด่นของการโชว์ครั้งนี้ผมว่าน่าจะเป็นโชว์ที่เราเตรียมไปมากกว่าครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็โอ้ยทำมาตรฐานไว้แบบก็แทบจะสุดของตัวเองอยู่ครับคือมีอะไรผมก็ใส่เต็มไปหมดเลยแล้วด้วยความเป็นแฟนคอนน่ะมันก็เลยแบบอ่ะเป็นรูปแบบคล้ายๆกึ่งคอนเสิร์ตอ่ะใช่ครับก็เลยจะต้องอัดแบบเรื่องเพลงอะไรเยอะหน่อยแล้วก็มีแบบโชว์ร้องเพลงด้วยผมก็ต้องเรียนร้องเพลงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย